ของเชียงใหม่นอกจากมีอัตลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะตัวและบรรยากาศดีแล้วสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหลายแหล่ยังกระจายกันออกไปหลากหลายอำเภอไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่เดียววันนี้ชิวไปไหนจึงได้รวบรวม15จุดเช็คอินเชียงใหม่อัปเดตใหม่ล่าสุดบอกเลยว่าสายถ่ายรูปต้องร้องกรี๊ดเบอร์แรงแน่นอนค่ะไม่พูดถึงคงไม่ได้จริงๆค่ะสำหรับ I Love Flower Farm สวนดอกไม้ชื่อดังย่านแม่ริมที่สร้างกระแสที่เที่ยวแนวสวนดอกไม้สไตล์เมืองนอกจนฮิตถล่มทลายเกิดสวนดอกไม้ใหม่ๆขึ้นอีกเพียบซึ่งสำหรับ I Love Flower Farm นั้นปกติจะเปิดให้บริการช่วงปลายปีที่อากาศหนาวเข้ามาห่มคลุมเชียงใหม่เหมาะกับการมาใส่ชุดสวยๆถ่ายรูปเป็นที่สุดโดยแต่ละปีเขาก็จะมีทีมดอกไม้ที่เปลี่ยนไปใครที่อยากมาชมความสวยงามหนาวนี้ก็เตรียมตัวไว้มาเที่ยวเชียงใหม่กันค่ะจุดเช็คอินเชียงใหม่ที่สายถ่ายรูปห้ามพลาดก็คือสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สนสองใบหรือที่หลายคนเรียกว่าสวนสนแม่แตงที่นี่เป็นสวนสนธรรมชาติที่ปลูกไม้สนคาริเบียเรียงกันอย่างเป็นระเบียบหากใครที่หลงไหลในความเป็นธรรมชาติต้องมาที่นี่เลยค่ะเพราะว่ามีหลากหลายโซนให้เดินสำรวจนอกจากจะได้รูปเก๋ๆอัพลงโซเชียลเหมือนไปเที่ยวที่เมืองนอกแล้วยังสามารถเตรียมข้าวของมาปิกนิกได้ด้วยนะแต่ต้องดูแลเรื่องความสะอาดและทิ้งขยะให้เรียบร้อยด้วยนะคะบอกเลยว่าถ้าคุณมาที่นี่จะได้รูปที่สวยงามเห็นทิวสวนเรียงรายอยู่เบื้องหลังเป็นอะไรที่ดีงามจริงๆค่ะไร่ชาดอยอินทนนท์เป็นไร่ชากลางหุบเขาตั้งอยู่ในหมู่บ้านขุนวางไม่ไกลจากดอยอินทนนท์โดยที่นี่ปลูกชาสองสายพันธุ์ค่ะคือชาเขียวและชาอู่หลงมายาวนานกว่า20ปีแล้วแถมยังมีสวนเลมอนที่มีวิวเบื้องหลังเป็นผาแง้มสวยงามประกอบกับสภาพอากาศเย็นตลอดทั้งปีจึงทำให้สามารถผลิตชาและเลมอนคุณภาพซึ่งเขามีผลิตภัณฑ์ของตัวเองจำหน่ายด้วยค่ะที่สำคัญยังสามารถมาเก็บเลมอนสดๆได้ด้วยโดยต้องจองและชำระค่าเข้าชมล่วงหน้าได้ทางเพจค่ะทั้งรองเท้าบูทหลากสีสันตะกร้าหวายและร่มใสให้เราได้หิ้วตะกร้าไปตัดเลมอนในสวนและกลับมานั่งจิบชาทานขนมชมหมอกและขุนเขาเบื้องหน้าแบบฟินๆค่ะ Stay Wild and Cafe ที่พักริมลำธารกลางป่าใหญ่ที่มีคาเฟ่ในตัวเหมาะกับการมาจิบกาแฟทานอาหารหรือมาทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์สนุกๆอย่างขี่ช้างชมวิวขับรถ ATV และล่องแก่งนอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังมีบ้านพักดีไซน์สวยงามที่ให้ความรู้สึกชิลเหมือนการมาพักที่บ้านเพื่อนภายใต้โลเคชั่นดีๆเป็นส่วนตัวหลากหลายรูปแบบเปิดให้เหล่านักเดินทางท่องเที่ยวอย่างเราๆได้แวะมาพักผ่อนและซึมซับธรรมชาติรวมไปจนถึงวิถีชีวิตของผู้คนในย่านแม่แตงไปในตัวด้วยค่ะอีกหนึ่งโฮมสเตย์เล็กๆในอำเภอแม่แตงที่คนชอบถ่ายรูปต้องถูกใจสุดๆเพราะบ้านวาวด้าโฮมสเตย์เป็นที่พักสไตล์แคมปิ้งที่มาพร้อมกับวิวสวยหลักล้านแบบว่าตื่นเช้ามาได้ฟินกับวิวทะเลหมอกที่ลอยอ้อยอิ่งเป็นปุยสีขาวจากหน้าระเบียงเต็นท์ล้อมรอบด้วยวิวของภูเขาและแปลงสวนส้มที่ลดหลั่นเป็นขั้นบันไดส่วนที่พักค่อนข้างเป็นส่วนตัวมีให้เลือกทั้งแบบกระโจมแบบบ้านเป็นหลังและแบบกระโจมวิลล่าที่มาพร้อมอ่างอาบน้ำสุดเก๋ซึ่งทุกหลังติดแอร์และมีห้องน้ำในตัวค่ะไฮไลท์อีกอย่างตอนเย็นของที่นี่ก็คือมีบริการหมูกระทะเสิร์ฟให้นั่งกินถึงหน้าเต็นท์ปิ้งย่างแบบอิ่มอร่อยพร้อมชมวิวสุดฟินที่สำคัญคือที่พักตั้งอยู่บนเนินเขาไม่หันหน้าชนกับที่พักอื่นๆจึงสามารถชมวิวหมอกและภูเขาได้เต็มๆแบบพาโนราม่าโดยไม่มีอะไรมาบดบังวิวค่ะแม่กำปองหมู่บ้านในอ้อมกอดของขุนเขาจุดหมายปลายทางยอดฮิตของใครหลายๆคนที่อยากมาเที่ยวพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติและความน่ารักเป็นกันเองของชาวบ้านในท้องถิ่นและที่เที่ยวภายในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นน้ำตกแม่กำปองโบสถ์กลางน้ำที่วัดแม่กำปองหรือวัดคันธพฤกษาถึงใครๆจะบอกว่าแม่กำปองเปลี่ยนไปเพราะกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ใครๆมาถ่ายรูปเช็คอินกันจนเกลอแต่เราอยากบอกว่ามาเถอะค่ะเพราะบรรยากาศดีจนอยากให้มาจริงๆแต่ถ้าคุณมองว่าแม่กำปองคลึกครื้นเกินไป
เราขอแนะนำหมู่บ้านปางไฮเทพเสด็จที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านแม่กำปองออกไปเพียง20กิโลเมตรแต่ยังคงความสงบเงียบแถมมีทั้งลำธารภูเขาและไร่กาแฟให้เที่ยวชมได้ทั้งวันที่นี่มีที่พักน่ารักและคาเฟ่ริมลำธารให้คุณได้ใช้เวลาสัมผัสกับความเชื่องช้าของความสุขที่ค่อยๆเคลื่อนผ่านรับรองว่าถ้าได้มาสักครั้งจะหลงรักหมู่บ้านนี้แน่นอนค่ะใครอยากเก็บชาดูสักครั้งต้องมาที่นี่เลยค่ะไร่ชาลุงเดชอำเภอแม่แตงที่นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจยังมีบริการที่พักคาเฟ่ที่พร้อมเสิร์ฟอาหารขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของชาคุณภาพดีแถมยังมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองจำหน่ายด้วยซึ่งที่เรากล่าวมานี้จะอยู่ในอาคารไม้โปร่งโล่งขนาดใหญ่ยื่นออกไปรับทัศนียภาพโดยรอบมองเห็นไร่ชาที่ปลูกไล่สเต็ปลดระดับลงไปตามเนินทำให้มีวิวที่สวยงามสามารถนั่งจิบชาทานขนมชมหมอกและขุนเขาเบื้องหน้าไกลสุดตาโดยไม่มีอะไรมาบดบังที่สำคัญคือถ่ายรูปมุมไหนก็ออกมาสวยทุกมุมเลยล่ะค่ะที่เที่ยวเชียงใหม่ที่ฟินไม่แพ้กับที่อื่นๆอย่างสวนป่าดอยบ่อหลวงตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดก็ควรค่าแก่การมาเช็คอินเพราะที่นี่นอกจากจะมีป่าสนสูงสวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาถ่ายรูปเก๋ๆแล้วยังมีบ้านพักกลางสวนสนที่อุดมไปด้วยธรรมชาติป่าเขาลำนาวไพรซึ่งมีบ้านพักให้เราเลือกถึง4แบบด้วยกันแต่ละหลังมีสไตล์ที่แตกต่างภายในก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนอกจากนี้ยังมีลานกางเต็นท์ให้บริการด้วยนะคะแถมช่วงเย็นยังสามารถมาปาร์ตี้ปิ้งย่างนอกบ้านพร้อมดูดาวระยิบระยับไปพร้อมกับสัมผัสอากาศหนาวเย็นของค่ำคืนบอกได้คำเดียวว่าฟินระดับเต็ม10ไปเลยใครอยากมาเที่ยวพักผ่อนเชียงใหม่เงียบๆใช้ชีวิตอิงแอบธรรมชาติก็แนะนำที่นี่เลยค่ะรับรองว่าแฮปปี้แน่นอนทรานสิต No. 8คาเฟ่เชียงใหม่ที่คนส่วนใหญ่นิยมไปเช็คอินกับมุมถ่ายภาพสุดปังกับภาพทางม้าลายที่ข้ามระหว่าง2อาคารป้ายบอกทางหรือตู้กดน้ำกับมันบรรยากาศร้านถูกออกแบบสไตล์มินิมอลโดยรีโนเวททาวน์เฮาส์เก่าให้เป็นทรานสิตจุดแวะพักที่ผู้โดยสารหยุดการเดินทางชั่วคราวที่สนามบินเพื่อรอขึ้นเครื่องบินตามจุดหมายปลายทางการตกแต่งจึงเป็นทีมสนามบินใช้สีขาวเป็นหลักกรุกระจกรับแสงจากธรรมชาติตัดด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้จนออกมาเป็นสไตล์เจแปนิสโคซี่ที่ให้ความเป็นญี่ปุ่นแต่อบอุ่นถ่ายรูปมุมไหนก็ปังแถมความพิเศษของเมนูจากทางร้านอยู่ที่การครีเอทเมนูออกมาเป็นกิมมิกไม่เหมือนใครทั้งขนมและเครื่องดื่มที่ผสมผสานรสชาติออกมาได้อย่างลงตัวMy job is to make college easier because students have a lot on their plates. ฮานถึงเชียงใหม่ร้านอาหารเหนือในซอยวัดอุโมงค์ที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์2563หรือบีฟกูม้องหน้าใหม่2020เราเลยไม่พลาดที่จะปักหมุดให้เพื่อนๆไปชิมความอร่อยกันที่นี่ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าจ้าดลังแต่แต้อาหารของที่นี่รสชาติแบบคนเมืองแท้ๆมีเมนูให้เลือกหลากหลายทุกเมนูจะเสิร์ฟด้วยจานสังกะสีเล็กๆรองด้วยใบตองเรียกว่ามาราณีนอกจากจะได้ชิมอาหารที่รสชาติถึงเครื่องแล้วบรรยากาศภายในร้านยังให้ความรู้สึกว่าถึงเชียงใหม่อย่างแท้จริงใครอยากมาถ่ายรูปพักผ่อนบรรยากาศญี่ปุ่นต้องห้ามพลาดออนเซ็นแอดมอนแจมที่พักที่ถูกล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาและธรรมชาติถูกออกแบบมาเป็นที่พักสไตล์เรียวกังมีออนเซ็นให้แช่ตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆมีห้องพักทั้งหมด16ห้องถึงแม้ว่าห้องจะน้อยแต่ก็มีห้องที่สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่2ท่านไปจนถึง12ท่านนอกจากนี้ยังครบครันไปด้วยกลาสเฮาส์ห้องอาหารห้องสปาออนเซ็นและห้องฟิตเนสเพื่อรองรับความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้าพักทุกคนใครมาพักที่นี่จะไม่ผิดหวังและได้รูปสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะรายาเฮอริเทจที่พักท่ามกลางธรรมชาติที่เมื่อก้าวเข้ามาด้านในแล้ว
จะได้สัมผัสความรู้สึกการพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศอันสงบร่มรื่นริมฝั่งแม่น้ำปิงซึ่งการตกแต่งของที่นี่ก็จะเป็นสไตล์โคซี่เรียบง่ายแต่หรูหราเน้นใช้สีเอิร์ธโทนเป็นหลักทำให้แขกผู้เข้าพักอบอุ่นและผ่อนคลายรวมถึงภายในบริเวณโรงแรมก็ยังตกแต่งด้วยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เปรียบเสมือนประตูทางวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของวิถีชีวิตล้านนาดั้งเดิมแก่ผู้มาเยือนสำหรับสายถ่ายรูปพิพิธแนะนำที่นี่เลยค่ะถนนช้างม้อยเก่าซึ่งที่นี่มีร้านเครื่องใช้งานจักสานของคนท้องถิ่นขายมากมายเลยค่ะทั้งกระเป๋ารองเท้ารวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ขอบอกเลยว่าราคาน่ารักน่าหยิกสุดๆใครอยากซื้อของจักสานไปตกแต่งบ้านหรือซื้อฝากเพื่อนแนะนำเลยค่ะถูกใจคนรับแน่นอนส่วนใครเป็นสายเซลฟี่มุมนี้เก๋สุดๆปิดท้ายกันที่โมรีเนเจอรัลฟาร์มฟาร์มสเตย์เล็กๆที่ผสมผสานกลิ่นอายความเป็นล้านนาและญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวเน้นบริการที่เป็นกันเองที่ได้ฟีลเหมือนมานอนบ้านญาติต่างจังหวัดสำหรับบ้านพักมีอยู่เพียงแค่4หลังกับอีก1ห้องคือบ้านเรียวกังบ้านพักสไตล์ญี่ปุ่นสำหรับ2คนบ้านหลองข้าวบ้านพักสไตล์ล้านนาสำหรับ2คนบ้านคอตเทจเป็นบ้านเล็กๆสไตล์คอตเทจการ์เด้นสำหรับ2คนบ้านโรงนาบ้านพักหลังใหญ่ที่สุดพักได้ 4-6 คนและห้องสุดท้ายห้องทาทามิห้องเล็กๆน่ารักแบบฉบับเจแปนปูพื้นด้วยเสื่อทาทามิของแท้จากญี่ปุ่นและนอนบนฟูกฟุตงแบบต้นตำรับเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับ โอเคอันนี้ก็คือให้เห็นที่เที่ยวเช็คอินนะคะซึ่งนำไปสู่สิ่งต่อไปในเมื่อส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในห้องเราเนี่ยคือใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะฉะนั้นจะให้ทำแผ่นพับหรูๆนะคะหรือจะเป็นเขาเรียกว่าในโปสเตอร์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวคือแต่ละคนนะเลือกมาหนึ่งที่แต่ละคนเลือกมาหนึ่งที่ซึ่งแผ่นพับหรือโปสเตอร์ท่องเที่ยวหมายความว่าไงดูนะคะแบบนี้เห็นหน้าจอคุณมิลูกเห็นค่ะโอเคดูนะคะแผ่นพับหรือสถานที่ท่องเที่ยวคือครูเนี่ยบอกรายละเอียดแล้วนะในใบขวางที่เป็นรูปภาพเนาะว่าให้หนูเนี่ยทำแผ่นพับหรือใบปลิวที่มันแบบเป็นแผ่นเดียวอะในหน้ากระดาษ A4 อะค่ะว่าเนี่ยคือทำในกระดาษ A4 นั่นแหละค่ะคือมันต้องมีรายละเอียดที่สำคัญที่ครูแบบจดจำคือชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็ประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นอย่างเช่นอันนี้จะมีเยอะขึ้นมาอย่างอันนี้จะเป็นแผ่นพับนะคะแผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งนั่นก็คือเปิดใหญ่กว่านี้ไม่ได้หรออ่ะทำนะคะเออเริ่มแบบสื่อเอาอันไหนดีที่มันเห็นชัดๆนี่ก็ได้อ่ะโอเคอย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของตัวที่เป็นแผ่นพับนะคะมันเข้า Facebook ใช่ไหมนะแน่เลยนี่อย่างอันนี้เขาก็แนะนำนะคะเกี่ยวกับตำบลสนามจันทร์นะคะว่ามีแหล่งท่องเที่ยวมีอะไรมีโฮมสเตย์มีที่จักสานที่ตั้งมีอะไรนะคะจริงๆมี2หน้าใครจะทำหน้าเดียวก็ได้นะคะคุณไม่ได้จำกัดแต่ขอให้อยู่ใน1 A4 อาจารย์เนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวนี้ไหนชุมชนนี้มาจากไหนอ่ะมีรายละเอียดทั่วไปซึ่งถามว่าใครจะทำในคอมก็ได้หรือใครจะทำมือก็ได้ก็คือระบายสีเองวาดรูปเองก็ได้หรือว่าจะทั้งวาดรูปเองแล้วก็เอาภาพมาแปะก็ได้นะคะมีใครงงกับงานไหมลูกเลือกมา1ที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่สิ่งที่ครูกำหนดแล้วต้องมีคือ1
ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวนั้น 2. สถานที่ตั้งก็คือที่อยู่ของมัน 3. ประวัติของที่แห่งนั้นประวัติไม่ต้องเยอะนะลูกไม่ใช่เขียนกระดาษกระดาษนะคะหนูเขียนให้มันแบบพอรู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี้ยเป็นยังไงอ่ะอย่างเช่นเดี๋ยวครูให้ดูงานพี่ปีแล้วพี่ปีแล้วเขาแวะมาทําที่โรงเรียนอ่ะเขาว่างเสาร์อาทิตย์ก็เลยขอครูมาเพราะว่าไม่มีคอมที่บ้านนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูงานพี่เขาเดี๋ยวให้ดูงานพี่เขานะคะโอ้อะไรครูต้องล็อกอินตัวเองคือนะคะขอล็อกอินแอคเคาท์ตัวเองแป๊บหนึ่งพี่ครูคือเดี๋ยวมีคนแคปแล้วก็มาลอกเขียนฮะอย่าลอกลูกจังหวัดเชียงใหม่มีที่เที่ยวเยอะมากครูไม่ได้จำกัดว่าต้องไปแค่ธรรมชาตินะคะเอาที่อื่นก็ได้อย่างมาแก้ไล่ชาลุงเดชอย่างเงี้ยเขาก็ทำชามาตั้ง20 ปีอันนั้นก็ถือว่ามีประวัติเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องเป็นที่เก่าที่แก่โบราณของล้านนาโอไม่จำเป็นขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวแป๊บนะครูขอเข้าแคนวาแป๊บเกิดอะไรขึ้นเน็ตครูไปสวรรคาไลเลยนะอ๋อกลับมาแล้วโอเคเดี๋ยวครูให้ดูงานของพี่เขาหวังว่าครูจะเก็บไว้นะตั้งแต่ปีที่แล้วละของพี่ป .5 ค่ะตอนนี้เขาย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นเลยติดตามผู้ปกครองไม่ได้เก็บไว้เดี๋ยวนะน่าจะเป็นอีกแอลเขาหนึ่งแป๊บนะคะที่เขามานั่งทำเลยอะแต่พวกเธอไม่ต้องมานะคะพวกเธอไม่ต้องมาหาครูนะคะเขาหรอกถ้าเกิดทำในคอมไม่ได้ก็ไม่ก็ทำมือเอาค่ะนะคะไม่ต้องลำบากมาหาครูนะคะนี่ค่ะอันนี้พี่เขาทำอ่ะแป๊บนะคะครูแชร์แป๊บอ่ะตัวให้แชร์อันนี้ที่เขาทำค่ะในแอปที่แบบเดี๋ยวนี้หลายๆคนใช้ในการทำเอกสารก็คือ Canva ค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างที่เขาทำขอบคุณนะคะอันนี้ค่ะอันนี้พี่เขาทำค่ะอันนี้พี่เขาทำกูจะใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมจะเห็นไหมลูกมันเป็นแบบลูกมีเสียงทำเสียงนี่เป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวกูซูมให้ดีกว่าปิดอันนี้ทำเป็นวิดีโอได้ใช่ไหมไม่วิดีโอค่ะไม่วิดีโอเป็นกระดาษค่ะทำในกระดาษ A4 ค่ะลูกค้าไม่ใช่วิดีโอนะคะนี่อันนี้พี่เขาทำเกี่ยวกับน้ำพุร้อนสังกำแพงสังเกตนะกระดาษอันเนี้ยที่ทำเนี่ยครูขอเอาเพลงนี้ออกก็ได้ไหมเอาเดี๋ยวเขาออกก็ได้เนี่ยคือที่พี่เขาทำอ่ะมันคือหน้ากระดาษ A4 นั่นแหละค่ะแล้วพี่เขาก็พิมพ์ออกมาส่งครูแค่นี้แหละค่ะพิมพ์ทุกอย่างเลยก็มีชื่อเนี่ยตามหัวข้อก็มีชื่ออุ้ยครูคนไหนจ้ามันดังขนาดไม่เห็นคนชื่ออ่ะจามดังมากอ่ะมีเห็นไหมคะมีที่ครูกำหนดชื่ออย่างเงี้ยน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ตั้งเนี่ยที่ตั้งเนี่ยแหมเส้นทางการเดินทางก็มีรายละเอียดนะคะเป็นไงบ้างค่าเข้าชมการเดินทางทำยังไงเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แค่นี้ค่ะทำแค่นี้ค่ะส่งใครมีคำถามไหมคะว่ารู้ไหมอ้าวเธอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วถ้าเธอไม่มีรูปแล้วครูจะรู้ไหมล่ะคะไม่รู้เออครูนั่นคนะะคะทำกใ็นคไหนืออะคะทำในกระดาษ A4 หรือถ้าเป็นในคอมก็ตั้งค่ากระดาษให้เป็น A4 ค่ะค่ะหรือบ้านใครมีเครื่องพิมพ์โอ้หนูจะทำในคอมแล้วพิมพ์ออกมาไม่งั้นก็หนูจะพิมพ์แค่รูปแล้วมาแปะนอกนั้นหนูจะตกแต่งเองเก๋เก๋เงี้ยก็ได้ค่ะไม่ได้ว่าอ่ะใครมีคำถามไหมหรือใครจะใช้ Canva ก็ได้นะคะอันนี้คือแอป Canva 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 ค่ะ Canva ค่ะเนี่ยค่ะแอป Canva จริงๆมีพี่อีกคนที่ทำนี่คนนี้ก็มาทำกับครูคนนี้ก็แวะมาทำกับครูนัดกันมาทำอันนี้เขาทำดอยแม่ตำมาอยะก็มีชื่อสถานที่แต่นี้ไม่มีที่ตั้งนะคะก็โดนหักคะแนนกุ้มกริ่มไปนะคะเห็นไหมคะเอาไม่เห็นนี่ว่าลืมไปกูลืมแชร์หน้านี้อ่ะ
พี่คนนี้ทําดอยแม่ตะมานค่ะเนี่ยค่ะพี่เขาก็ตกแต่งเองครูมีหน้าที่นั่งขอเฉยเขาก็มาตกแต่งเองแล้วเขาก็ปริ้นอย่างเงี้ยค่ะครูก็อยู่ข้างก็แค่แนะนำเอ้ยเอานี้ไว้ตรงนี้ไหมเอานี้ไว้ตรงนี้ไหมอย่างเงี้ยนี่เป็นตัวอย่างนะคะของพี่ปีแล้วนะคะพี่ปีที่แล้วเนาะนี่ค่ะทำในแคนวาแคนวาสามารถใช้ได้ทั้ง iPad แล้วก็มือถือนะคะทำได้ทั้ง iPad และมือถือเนี่ยอย่างนี้ก็ของพี่แพนต้าพี่แพนต้านะคะพี่แพนต้านี่ยังเรียนไปละพี่แพนต้าอันนี้ทำม่อนแจ่มพี่เขาทำม่อนแจ่มก็มีชื่อม่อนแจ่มเชียงใหม่อย่างเงี้ยมีรูปแล้วก็มีรายละเอียดนะคะแต่นี้ชีลืมใส่ที่อยู่นะคะเนี่ยค่ะโอ้ใครมีคำถามไหมรูปอ่ะเดี๋ยวชวนรายละเอียดงานก่อนนะคะใครมีคำถามยกมือจะได้รู้เดี๋ยวครูจะทวนรายละเอียดงานนะคะเงียบกิ๊บเธออย่างเงียบสิถ้าเธอหลับนี่ครูสั่งให้มันหนักกว่าเดิมนะอะไรไม่มีค่ะอย่างเงียบค่ะใครเงียบจนกรากนะคะอ่ะเดี๋ยวดูรายละเอียดงานกันนะคะดูรายละเอียดงานนะคะแป๊บแต่ลูกครูคะค่ะว่าไงคะยายาเมื่อกี้โซเฟียยกมือค่ะโซเฟียว่าไงเราเขียนตามพี่เขาได้ไหมเหมือนแบบน้ำพุร้อนแต่ว่าคำเขียนมันจะไม่เหมือนกันก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเอาน้ำพุร้อนทั้งห้องนะลูกเชียงใหม่มีหลายอำเภอนะคะลูกค่ะเผื่อแบบอุ๊ยหนูเคยไปเที่ยวที่นี่หนูสนใจเนี่ยลองค้นหามาทำก็ได้ค่ะบอกแล้วนะคะทำในคอมแล้วพิมพ์ก็ได้หรือว่าพิมพ์แค่รูปมาแปะแล้วก็ตกแต่งเขียนข้อมูลเองก็ได้หรือทำทั้งหมดเองทั้งหน้ากระดาษ A4 ก็ได้ย้ำนะคะคุณนางค่ะทำในกระดาษ A4 นะคะง่ายดีนะคะเพราะครูเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่พิมพ์อาจจะทำมือเองนะคะเพราะบางคนก็ไม่มีเครื่องพิมพ์หนูอ่ะดูรายละเอียดงานแป๊บนึงนะคะเพราะว่าบางคนครูว่าไม่น่าจะได้ดูนะคะไม่รู้จะได้เปิดหรือเปล่านะคะรายละเอียดงานเนี่ยแต่มาเลิกน้องลายมันเสียบมากเลยขึ้นแล้วคุณลายขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวขอแชร์คุณลายแป๊บนะคะโอ้ยในคอมก็จะเบอร์เบอร์โอ้ยถ้าคอมที่บ้านนี่เสร็จไปแล้วต้องแชร์แถบข้างนอกอ่ะหนูเห็นหน้าจอครูทางหน้าไหมลูกอ้าวไมไม่ขึ้นยังเหรไมอ่ลขูกึ้นค่ะเห็นไม่ขึ้นใช่ไหมขึ้นเลยยังเห็นยังเห็นขึ้นแล้วขึ้อน่ะแล้ขวึ้นค่แะล้วนะคะเห็นหน้าพวกหนูขึเป้็นนแลส้ิวบคนนะคะแล้วก็เห็นหน้าครูดุกดิกนะคะอ่ะดูนะคะเรามาดูตารางขวานของเราหรือว่าใบขวานของเรานะคะอ่ะหมดเนี่ยเหรอเดี๋ยวดูนะคะงานเราเนี่ยอันเนี้ยเน้นย้ำนะคะทำใน A4 หนูเซฟรูปนี้กันแล้วใช่ไหมทั้งอาทิตย์นี้หนูต้องใช้ใช่รใูชป่เอกสารพวกนี้นะคะเพราะไม่มีกระดาษนะคะใครยังไม่รู้ตัวต้องเซฟนะคะมันอยู่ในอัลบั้มของพวกหนูแล้วนะคะบางคนยังงงผู้ค้าอยู่ตรงไหนคะแสดงว่าไม่เคยดูนะคะหนูเข้าในไลน์ค่ะเลื่อนไปที่ห้องเรียนเราค่ะนะคะครูแจ้งตั้งแต่ตอน6 โมงแล้วนะคะแล้วหนูก็กดเข้าไปค่ะแต่ตอนนี้คอมพูชาค่ะมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะครูบอกแล้วนะคะให้บันทึกภาพนะคะแล้วเนี่ยตารางเรียน7-11กจุดพจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์65หนูก็กดเข้าไปถ้าใครเป็นคอมให้ไวกดเซฟออลค่ะกดเซฟออลแล้วเลือกโฟลเดอร์ให้ดีๆว่าจะเอาไปเซฟที่โฟลเดอร์ไหนนะคะหรือว่าใครจะไม่เซฟก็ได้เพราะว่าอัลบั้มไม่มีวันหายนะคะอ่ะนะคะหนูก็กดดูใบขวางนะคะมีครบทั้ง5 วันเลยนะคะจนไปถึงวันศุกร์ที่11ใครยังไม่รู้ตัวบ้างคะยกมือเนี่ยใครยังไม่รู้ตัวบ้างว่ามันอยู่ตรงไหนรู้แล้วดูแล้วโอ้ครูพักโทรมาแป๊บนึงค่ะครูพักเดี๋ยวเพิ่งคุยกับครูค่ะ
ูยังไม่อยากคุยด้วยกูสอนอยู่อ่ะโอเคนี่นะคะรายละเอียดงานบอกนะคะให้ทำแผ่นพับหรือใบปลิวใครจะทำเป็นแผ่นเดียวจบหรือใครจะทำเป็นแผ่นพับก็ได้แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาไม่คิดแผ่นพับละกระดาษแผ่นเดียวจบนะคะก็บอกรายละเอียดมาเลยสถานที่ท่องเที่ยวชื่อสถานที่ที่ตั้งประวัติความเป็นมาเลือกมาหนึ่งที่ค่ะที่หนูคิดว่าหนูชอบและอยากนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวนี้มากแล้วบอกก่อนสังคมเรามีที่ค่าวันไหนคะวันศุกร์ค่ะวันศุกร์หนูดูนะคะวันศุกร์หนูต้องเสร็จทุกคนเพื่อทำสิ่งนี้ค่ะนำเสนอผลงานของหนูค่ะนำเสนอผลงานของหนูค่ะว้าวจ้ะแสดงว่าถ้านำเสนอก็ต้องโชว์ให้เพื่อนดูนะโชว์ให้เพื่อนดูนะถ้าใครโชว์ไม่ได้ก็กรุณาถ่ายรูปส่งมาให้ครูครูได้เปิดให้นะคะเคไหมคะทำวันโอเคนีค้่ะนำเสนอวันศุกร์ค่ะทำวันนี้นำเสนอวันศุกร์ค่ะมีเวลาอ่ะวันนี้หนอจานนังคารพูดพฤหัส4 วันค่ะให้ทำเต็มที่เลยนะคะใครไม่นำเสนอในชั่วโมงครูหักคะแนนค่านำเสนอไปเลยค่ะเพราะครูไม่มีเวลาให้แล้วค่ะตามกำหนดการนะคะใครมีอะไรถามเกี่ยวกับรายละเอียดของงานไม่ได้ทำเปล่าๆนะคะนำเสนอด้วยนะคะเงียบกริบเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปนะคะครูมีเรื่องจะเน้นย้ำอีกรอบเรื่องบูรณาการบูรณาการเรานัดส่งเมื่อไหร่คะลูกคลิปวันที่14ถึง18กุมภาพันธ์ค่ะถึง18กุมภาซึ่งตอนนี้บางคนยังหลงทางนะคะบางคนยังหลงทางนะลูกหนูยิ้มค่ะหนูยิ้มอาจจะต้องได้แก้เมื่อกี้ครูขออนุญาตเพื่อนแล้วครูจะเอาของโซเฟียเป็นตัวอย่างให้เธอดูแต่ยังไม่เสร็จแต่ยังไม่เสร็จนะคะของโซเฟียคือยังไม่สมบูรณ์โซเฟียกำลังจะแก้แป๊บนึงนะโซเฟียครูหาลายโซเฟียแป๊บลูกลายครูเยอะมากเลยมีอะไรไหมมีไหนอะของโซเฟียได้หนูส่ฟงังไลครูน์ไปให้ไหมเดี๋ยวนะอุ้ยมันจะดูได้โอ้ยแต่มันไม่ได้ยินเสียงอ่ะทำยังดีอ๋อคุณดูละอ๋อไม่ได้อ่ะเธอดูก่อนนะคะจริงๆอันนี้โซเฟียก็จะมีเสียงนะแต่มันแชร์แบบนี้มันจะไม่ได้ยินนะคะเนี่ยอันนี้จริงๆโซเฟียมีเสียงนะหรือว่าคุณลองเปิดเสียงดูไม่ได้อ่ะเปิดเสียงนะก็หอนอย่างเงี้ยโซเฟียก็ทำแล้วเนี้ยโซเฟียก็จะมีเสียงพากย์จริงๆของโซเฟียมีเสียงพากย์นะคะเสียงเพราะมากเลยนะจ๊ะเนี่ยเพื่อนก็ทำนะคะเพื่อนก็ทำไปอันนี้คือโซเฟียเดี๋ยวโซเฟียเพื่อนเขากำลังแก้เรื่องนำเสนอข้างหน้าเฉยๆนะคะกับแก้คำบางคำอันนี้คือยังไม่สมบูรณ์นะคะนี่ประมาณสัก70%ยังไม่100%นะคะนี่เห็นไหมหนูเห็นวิธีการทำเพื่อนไหมคนที่ยังไม่ได้เริ่มเนี่ยเออเนี่ยเพื่อนก็นั่งทำไปเนี่ยทำไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบนะคะต่างๆก็มีหน้าเพื่อนมาแวบแวบกับปลายนะคะโอ้ครูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะสวยงามเนี่ยเพื่อนก็นั่งทำนะคะแล้วก็เห็นว่าทำยังไงนะคะอ่ะพอละค่ะเดี๋ยวดูหมดเดี๋ยวไม่ได้ดูค่ะเดี๋ยววันนั้นไม่ได้ดูนะคะเนี่ยหนูเห็นตัวอย่างงานเพื่อนหรือยังแต่นี้จริงๆโซเฟียมีเสียงแล้วนะคะอ่ะเสียงเข้าไปแล้วเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนจะขอแก้นี้หน่อยๆโอ้พอเห็นภาพไหมลูกหนูยิ้มหนูต้องแก้นะลูกมันจะเป็นคลิปเดียวจบนะยิ้มยิ้มหนูยิ้มได้ยินครูไหมคะลูกครูปิดไมค์เหรอหรือครูเปิดแล้วนะค่ะได้ยินค่ะเออนะคะมันจะเป็นคลิปเดียวจบทุกคนพอเห็นภาพงานหรือยังบูรณาการน่ะใครยังงงอยู่กดปุ่มยกมือค่ะจะได้คุยกันให้เคลียร์เลยเพราะว่าอาทิตย์หน้าหนูต้องส่งครูแล้วนะคะอาทิตย์หน้าครูจะจิกจิกจิกแบบสุดแล้วนะคะใครครูจะพิมพ์รายชื่อไปในโน้ตเลย
ไม่อ่ะครูจะพิมพ์ในแชททุกวันนั่นน่ะวันนี้ใครส่งแล้วครูก็จะเช็คถูกเช็คถูกผ่านละเซฟละใครยังงงใครจะมีคำถามอยู่ถามเลยตอนนี้ให้มันเสร็จเพราะไม่งั้นอาทิตย์นี้หนูต้องทำแล้วนะต้องทำแล้วนะคะเพราะอาทิตย์หน้าหนูต้องส่งครูเพื่อนำเสนออาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาเพราะตอนนี้หลายๆคนบางคนส่งแล้วแต่ยังไม่ได้ตีกลับมาอาจจะแบบหยุดลืมไปนิดนึงนะคะย้ำเตือนตัวเองนะคะมีปฏิทินวงปฏิทินไว้ดีๆว่าต้องส่งอะไรช่วงไหนอันนี้เป็นเมื่อกี้เป็นตัวอย่างโซเฟียนะคะเหมือนของระดาเขาแล้วก็ตัวอย่างให้เพื่อนดูนะจ๊ะนั่นของระดาหรอไม่ใช่ของระดไมา่สิเกขิองนนั้นใบเฟิร์นก็ให้ดูคือตอนนี้งานใบเฟิร์นกับโซเฟียอยู่ประมาณ70%เหมือนกันเฮ้ยไม่ของใบเฟิร์นอยู่ประมาณ60%เพราะยังไม่ได้ใส่เสียงตัวเองเข้าไปแต่ของโซเฟียไม่ใช่จริงถ้าอยากให้ได้ยินเสียงมากคือเพื่อนอัดไปแล้วอัดเข้าไปแล้วพูดตามซับไตเติ้ลที่ขึ้นเลยค่ะไม่มีอะไรยากเลยค่ะถ้าหนูไม่อยากเห็นหน้าตัวเองก็แบบนั้นค่ะหนูก็ทําไปแล้วก็เอาซับไตเติ้ลแทรกไปแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยไม่ยากนะคะไม่ยากต้องลองทําดูลองทําดูลองทําก่อนถึงจะรู้อ่ะใครคิดว่าพอทําไหวโอเคหนูลุยงานต่อได้ให้พิมพ์เลขหนึ่งนะคะใครคิดว่าโอ้จะตายละพิมพ์เลขศูนย์ค่ะในช่องแชทค่ะใครแบบโอเคงานหนูคอนเฟิร์มแน่นอนคลิปสวยงามใครแบบว่ามีปัญหาจริงๆอ่ะมันโอ้ยเงี้ยพิมพ์เลขศูนย์มาอยากให้ลองอ่ะแต่ถ้ามีปัญหาก็ไม่เป็นไรก็เราก็จะเปลี่ยนมันก็จะมีเกณฑ์อีกเกณฑ์หนึ่งแต่มันอาจจะแบบจะได้โอกาสนะคะอ๋อส่วนใหญ่ก็ได้เนาะอุ๊ยมันกดดันนะอ่ะโอเคนะคะก็ลองทำเนาะมีปัญหาอะไรก็ส่งมานะช่วงนี้คนส่งน้อยมากเลยอ่ะอาทิตย์ที่แล้วแบบน้อยคนน่ะที่ส่งมาให้ครูอ่ะอ๋อพยายามทยอยส่งมาก็ดีนะคะไม่ใช่แบบบ้มเดียวให้ครูวันสุดท้ายครูให้แต่แล้วลูกนะเจ้าอ่ะโอเคงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวค่าต่อไปหนูอย่าลืมเซฟนะไลน์เนี่ยครูขอร้องครูส่งไปแล้วในอัลบั้มเนี่ยหนูควรเซฟนะคะเข้าใจไหมคะ